กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญของเราค่ะต้องบอกว่านะคะเป็นเรื่องราวที่เป็นความทุกข์นะที่อยู่ในใจของลูกคนหนึ่งที่บอกว่าณวันนี้มองย้อนกลับไปนะก็รู้สึกเสียใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลครอบครัวจะไม่เพียงพอนะคะซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยนะสวัสดีค่ะนะคุณสวัสดีค่ะพัฒนาพรนะหรือว่าคุณตองใช่ค่ะคุณตองนี่เองนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ25ปีค่ะ25ปีเองอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องราวในวันนี้เพราะว่าต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ลายเซ็นก่อนดีกว่าค่ะค่ะมาดูนะฮะจากกับนะครับมาดูกันจ้ะในส่วนของลายเซ็นเป็นลายเซ็นที่ค่อนข้างแปลกนะฮะเมื่อกี้เค้าเขียนไว้เค้าเขียนเนี่ยเค้าเขียนจากตัวเดี๋ยวนะถ้าว่าจะเป็นชื่อชื่อพัฒนาพรเนี่ยก็จะเขียนรอเรือก่อนแล้วอ๋อเขียนจากปกติเวลาเราเขียนใช่ไหมคะเราจะเขียนจากหัวไปหางแต่ของตองเนี่ยตองจะเขียนจากหางไปหัวเออนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกน้องมวยเคยเขียนไหมเราก็ไม่เคยเหมือนกันคือถ้าเป็นพอพานปกติจะต้องเขียนหัวกลมๆก่อนแต่ว่าคุณตองเนี่ยเขียนเหมือนตัวข้างหลังขีดมาก่อนแล้วค่อยมากลมใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แปลกมากนะฮะก็เป็นเรื่องประหลาดนะครับนะแต่สิ่งที่ไม่ประหลาดในชีวิตเขาก็คือจากลายเซ็นนะที่มีการต่อธาตุนะเดินธาตุแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่กังขาในจิตใจแล้วที่สำคัญเขามีโรคส่วนตัวเยอะอีโก้สูงฉะนั้นแล้วเป็นลูกน้องใครยากครับคุณจะต้องทำอะไรสิ่งต่างเนี่ยให้อยู่ภายใต้จิตสำนึกตัวเองที่สามารถพอใจและก็ทำได้แต่ถ้าไม่พอใจเงียบเฉยและก็เดินจากอะไรเป็นเชกเช่นนั้นหรือเปล่าหรือเขามีอะไรอยู่ในกังขาจิตใจเดี๋ยวรับชมรับฟังพร้อมกับน้องมวยไปเลยครับแหมบอกว่านอกจากที่จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความโรคส่วนตัวสูงนะคะชอบอยู่คนเดียวด้วยบางทีนะอยากทำอะไรที่เป็นส่วนตัวใช่ไหมคะที่อาจารย์ได้บอกเลยแล้วตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าตอนนี้ออกมาศึกษาต่อค่ะเอาศึกษาต่อใช่ไหมก่อนนั้นเคยทำงานเหมือนกันใช่ค่ะแล้วเป็นเหมือนที่อาจารย์บอกไหมคะก็เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะเบื่อแล้วก็เดินไปเลยเดินจากตอนนี้เดินหนังสืออยู่ใช่ค่ะศึกษาต่ออยู่แต่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่เป็นข้อกังขาไม่ใช่เรื่องของงานแต่มันเรื่องของครอบครัวใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะทำอะไรถ้าย้อนเวลากลับไปได้ตองอยากจะกลับไปแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดในสิ่งที่เราเคยตั้งใจว่าจะทำอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำมันเป็นสิ่งที่เรามันเป็นสิ่งที่ต้องคิดว่าทุกคนน่าจะทำนะคะแต่แค่เราเพิกเฉยละเลยไม่สนใจด้วยความที่ว่าเราจะเป็นวัยรุ่นนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวนั่นเองใช่คุณน้องตองนะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อันนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ตองเนี่ยแยกทางกันตั้งแต่ตองยังเป็นเด็กนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าคุณพ่อเริ่มมีครอบครัวใหม่เนี่ยก็เอาตองมาฝากไว้ที่บ้านคุณป้าก่อนก็เติบโตมาโดยลุงกับป้าตองก็เลยจะเรียกลุงกับป้าว่าพ่อกับแม่ก็คือสองท่านในรูปนั้นคือจริงๆคือคุณป้ากับคุณลุงใช่ค่ะแต่ว่าเขาดูแลเราเหมือนลูกก็เลยเรียกเขาทั้งสองคนว่าคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะอยู่ตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะอยู่ตั้งแต่จำความได้เลยอะค่ะมันมีความรู้สึกไหมเวลาเด็กเนี่ยที่เขาอยู่กับคุณป้านะหรือว่าคุณลุงนะที่ไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยสายสัมพันธ์มันเหมือนกับพ่อแม่เราไหมความรู้สึกเนี่ยตอนเป็นเด็กความรู้สึกตอนแรกนะคะถ้าตอนเด็กเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราลองมองมุมกลับเนี่ยลองมองคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเราไม่เคยขาดใครได้อย่างต้องบอกก่อนว่าคุณป้าเนี่ยเขาก็จะมีลูกอยู่แล้วนะคะอะไรที่พวกพี่ๆได้เนี่ยตองกับมันกลายเป็นว่าเราได้มากกว่าทุกคนเราได้ความรักความอบอุ่นจากทุกคนมันก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เคยขาดอะไรรู้สึกว่าดีนะใช่รู้สึกว่าแบบเราจะดีไหมถ้าเราไม่รู้ว่าเขาไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงเราถ้าเลือกได้ก็ต้องว่าไม่รู้ดีกว่าไม่รู้ตอนไหนรู้ตอนไหนรู้ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะใช่ดีนะฮะจริงๆแล้วผมก็อยากให้ทราบเพราะว่าอย่างที่ลูกคุณทำอย่างเงี้ยก็ควรจะให้เขารับรู้ไม่ใช่รู้ตอนโตแล้วมันเหมือนว่ามันใจมันหายไปเลยเนาะอันนี้รับรู้ไงว่าเป็นสายเลือดเดียวกันด้วยครับคือรู้ตั้งแต่เด็กๆก็แต่ว่าอยู่กับคุณลุงคุณต้านี่แหละใช่ไหมคะแต่ดูแกใจดีเนาะใช่ใจดีมากอายุเท่าไหร่แล้วคนเดบุญถ้าคุณลุงคุณป้าก็77กับ74อะค่ะปัจจุบันเนี่ยนะใช่ปัจจุบันยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่ค่ะอยู่เขาบอกว่าดูแลเหมือนไข่ในหินเลยใช่ไหมยังไงบ้างคะก็เรียกได้ว่าต้องไม่เคยทำอะไรงานบ้านต่อให้พี่ชายพี่สาวเนี่ยค่ะจะทำก็ไม่เคยทำเพราะว่าอย่างถ้าพูดตรงๆก็เหมือนกับมีพ่อแม่ทำให้ตลอดเรามีหน้าที่ก็
เลิกเรียนกลับมากินข้าวอาบน้ำนอนทำกันบ้านเนี่ยค่ะคือถ้ามองก็เหมือนแบบเป็นคุณหนูไปเลยนะต้องมีคนดูแลจริงๆแล้วดูแลเหมือนประหนึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่มีแบบว่ากล่าวมีตีบ้างไหมคะก็มีค่ะมีก็จะว่าไปเขาท่านก็ทำตามประสาทที่เราเป็นเด็กแล้วก็เหมือนกับว่าท่านเป็นห่วงอะค่ะก็มีดุมีตีเพราะว่าเราดื้ออย่างเงี้ยค่ะก็ปกตินะครับแล้วทุกวันนี้นะฮะผมขอถามตรงๆเลยเคยเจอพ่อแม่ที่แท้จริงเราไหมเจอค่ะเจอคุณพ่อก็พ่อที่แท้จริงก็ยังมาหาตลอดก็ถือว่าแทบไม่ขาดอะไรเลยนะใช่นั่นในส่วนเติมเต็มความรักก็คือคุณลุงคุณป้ามอบให้แต่ผมเชื่อว่าอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราทุกข์ใจในชีวิตก็มีบ้างในความสมบูรณ์ที่แท้จริงในชีวิตอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับแล้วตอนเด็กๆสนิทกับคุณพ่อไหมอ่ะคุณลุงไหมคะคุณลุงกับพ่อก็สนิทมากนะคะสนิทก็ท่านด้วยความที่ว่าท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กก็ไปเที่ยวด้วยความที่ว่าอยากไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดเราก็ไปบางทีพี่ชายพี่สาวไม่ได้ไปเนี่ยเรากลายเป็นคนเดียวที่ได้ไปก็คือสนิทมากนะสนิทจริงๆต้องใช้ว่าสนิทกันมากทีเดียวกับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อแบบนี้เอานี่เลยหยอกล้อเล่นกันตลอดมีความสุขเหมือนผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงนะครับผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยเมื่อใดก็ตามถ้าเราเอาหรือว่าลูกหลานเนี่ยแล้วไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงมาเลี้ยงจะเป็นลุงเป็นน้าเป็นป้าเด็กจะมีพฤติกรรมคือค่อนข้างว่ามีความคือใหญ่น้อยเนี่ยเขาก็มีความเป็นตัวเดียวเองสูงแค่เล็กๆแล้วแหละแล้วมันเหมือนเราต้องแข่งต้องเก่งด้วยลำแข้งตัวเองใช่ไหมฮะผมว่าอย่างนั้นนะแต่เราไม่ทราบนะแต่เหมือนว่าเล็กๆเนี่ยฮะยังไม่รู้หรอกพอโตขึ้นนิสัยพวกนี้จะเป็นหล่อหลอมทำให้เราเป็นอีกแบบนึงนะครับสนิทกันขนาดนี้เห็นบอกว่าช่วงหนึ่งกลายเป็นห่างไปเลยเริ่มโตใช่ไหมคะด้วยความที่ว่าเราเริ่มโตได้ค่ะเริ่มจากช่วงที่เราเริ่มเข้ามหาลัยสังคมมันก็เปลี่ยนแล้วก็เจอด้วยความที่ว่าต้องเรียนหญิงล้วนมาเนี่ยพอเข้ามหาลัยเนี่ยมันก็เจอเพื่อนหลายแบบมันก็ได้ทำเพราะว่าจากที่เคยกินข้าวกลับบ้านกินข้าวทุกวันตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ากลับดึกเริ่มไปทานข้าวกับเพื่อนเริ่มกับเพื่อนเริ่มมีสังคมกับเพื่อนมากกว่าใช่มันก็เลยทำให้ว่าเราก็เลยไม่ค่อยกลับบ้านช้ากับดึกอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าผิดไหมในขณะที่เราทำตรงนั้นตอนแรกไม่รู้สึกว่าผิดนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบเราเริ่มโตแล้วนะเราก็ต้องเจอเพื่อนบ้างสิเราก็ต้องมีเวลาอยู่กับเพื่อนบ้างนี่คุณลุงคุณป้าแกไม่รู้สึกอะไรมั้งฮะเคยต่อว่าไหมก็เคยก็เคยดุนะคะว่าทำไมต้องกลับบ้านดึกจังทำไมต้องไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ดูเวลาที่อยู่กับเขาสองคนหายไปเลยใช่ค่ะจากเด็กๆที่อยู่ด้วยกันตลอดใช่พอโตขึ้นมาก็เวลาที่อยู่กับเขาน้อยลงใช่ค่ะคือเหมือนกับเราเป็นลูกแง่อย่างเงี้ยค่ะจากลูกแง่ก็พอเรามาเริ่มมีเพื่อนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับเพื่อนไม่ค่อยได้อยู่กับทางบ้านมาอยู่กับเพื่อนมากกว่าก็คือติดเพื่อนใช่ติดเพื่อนตามหลักเลยก็คือเป็นแบบวัยรุ่นแล้วเริ่มติดเพื่อนแล้วไม่สงสารลุงป้าว่าเอ๊ะแกเลี้ยงเรามาเนี่ยแล้วก็ผูกพันก็มีความห่วงแน่นอนต้องโทรกันบ้างแหละนะแต่ไม่กลับสักทีหรือว่ากลับก็เลื่อนเวลาบ่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเลื่อนเวลาบ่อยใช่ไหมเป็นนักเลื่อนนะฉะนั้นพฤติกรรมเพื่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรายังไม่สำนึกจนป่าจะถึงวันหนึ่งมีไหมฮะเริ่มสำนึกตอนไหนตอนแรกก็ไม่คิดนะคะเราแค่มีความรู้สึกว่าเอ้ยเรารักเพื่อนอ่ะเราอยู่กับเพื่อนเรามีความสุขแต่ว่าจุดที่มันทำให้เราคิดได้มันก็คงพอเราเริ่มโตได้แหละค่ะใช่แล้วบวกกับเหตุการณ์ที่อยู่ในใจมาตลอดเลยใช่ไหมคะที่ทำให้เปลี่ยนจากการติดเพื่อนกลับกลายเป็นว่าหันกลับมามองคนที่อยู่ข้างหลังคุณพ่อตอนนั้นคุณลุงนะคุณพ่อคุณลุงนี่แหละตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะก็ก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนเลยว่าพอเราเริ่มทำงานเนี่ยด้วยความเรียนจบใช่ไหมคะก็จะมีเวลากลับมาอยู่กับที่บ้านแต่พอเริ่มทำงานเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ทำงานหนักมากกลับบ้านตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยค่ะคือเคลียร์งานให้เสร็จแล้วก็ออกเช้าออฟฟิศอยู่ไกลก็ตื่นตีห้าอย่างเงี้ยออกไปทำงานกลับมาก็ตีหนึ่งตีสองมันก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันก็ทำมาเรื่อยๆนะคะจนมาวันหนึ่งเนี่ยลงมาเราต้องไปประชุมก็เลยทำให้ว่าเราออกจากบ้านช้าแม่ก็บอกว่าเนี่ยเมื่อวานพ่อล้มนะเนี่ยแบบล้มหัวฟาดคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นพื้นหินอ่อนก็ล้มหัวฟาดเราก็เดินไปถามพ่อเป็นอะไรมากไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพ่อก็ตาช้ำหัวโนเราก็แบบเราเห็นพ่อแล้วเราแบบเราใจไม่ดีละเราใจเสียเป็นห่วงมากค่ะเสียใจไหมที่เราอะไรหลายๆตอนแรกตอนนี้ยังไม่มาไหมยังไม่มายังไม่มาค่ะยังไม่รู้สึกก็รู้สึกเขาว่าเอ๊ะเป็นห่วงว่าทำไมครับพ่อไปหาหมอไหมไม่ไปยังไงก็ไม่ยอมไม่ไปแต่คงก็คงจะดื้อเหมือนเนาะดื้อมากค่ะไม่อยากไปหาหมอแล้วฉันเป็นยังไงก็ปล่อยฉันก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยมาสักพักนึงจน
ทุกคนก็พยายามแก้กล่อมให้ไปหาหมอผ่านไป1เดือนพ่อก็เริ่มรู้สึกว่าเขาก็คงรู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาก็อยู่ดีก็ตั้งทานข้าวเสร็จประมาณ2ทุ่มก็พาพ่อไปหาหมอเถอะพอไปหาหมอเสร็จแล้วก็โอเคไปกลายเป็นว่าทางโรงพยาบาลให้พ่อแอดมิดเพราะว่าคุณหมอมาตรวจว่าเนี่ยคุณพ่อสมองฝ่อนะคะแล้วก็มีการช้ำภายในนิดหน่อยแล้วก็คุณพ่อเป็นโรคไตนะไตสองข้างไม่สามารถฟอกได้เลยใช่ก็เลยกลายเป็นว่าจากเฮ้ยที่พ่อเราแข็งแรงเนี้ยไปไหนมาไหนได้มันกลับกลายเป็นว่าพ่อเป็นไตแล้วพ่อเป็นหนักไปเลยมันก็เลยแบบรู้สึกใจเสียละตอนแรกพ่อก็ยังอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่อะไรก็เลยกลับมาคุยกันว่ามันต้องมีคนดูแลพ่อนะเนี่ยค่ะก็ตอนแรกก็ยังไม่อะไรสักพักหนึ่งพอพ่อเริ่มเป็นหนักแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากงานดีกว่าก็ไม่ลังเลเลยก็ยื่นใบลาออกแล้วก็วันรุ่งขึ้นแล้วก็ออกมาอยู่โรงพยาบาลเลยใช่เห็นแล้วน่าสงสารคือภาพผมเห็นภาพนี้รู้สึกเลยอ่ะว่าเราเองเนี่ยเหมือนจะความผิดมันเริ่มมาทั้งหมดแล้วมาเป็นกระบุงเลยคือไม่ใช่มาเรื่องเดียวเฮ้ยเราผิดพลาดอะไรต่างแล้วถ้าเราอยู่เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเล็กอย่างที่พ่อดื้อเชื่อมั้ยบางครั้งเขาไม่อยากให้เป็นภาระใช่ไม่ทราบไหมอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะฮะใช่ไหมสิ่งที่เขาบอกไปยังไงเป็นลูกหรือว่าเป็นไงเขาแล้วแต่เราเห็นเรารู้สึกว่าอันเดียดนาใจทำไมทำได้ขนาดนี้เนาะแต่จริงๆผิดมากมันไม่ผิดหรอกแต่ความรู้สึกนี้มันเริ่มจะมากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่พ่อแม่ตัวเองแล้วดูแลมาตลอดมันอาจจะเป็นช่วงที่เอาห่างเขาไปบางทีอาจจะมองไม่เห็นว่าเขาป่วยอยู่หรือเปล่าหรือมีอาการแบบผิดปกติไหมซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เราห่างพอดีพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ตอนนั้นรู้สึกยังไงมั่งเราเห็นภาพเขาเปลี่ยนไปเลยตอนแรกที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะก็เป็นการตรวจเช็คปกติแล้วอยู่ดีไปวันนึงเนี่ยแล้วก็เฮ้ยเจาะนู่นเจาะนี่เต็มเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยทำไมแบบมันเป็นถึงขนาดนี้จากพ่อเราแข็งแรงนะแข็งแรงมากเลยทำไมอยู่ดีๆเขาเป็นหนักขนาดนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ละมันต้องใช้เวลากับเขาให้มันเต็มที่เรามาทบทวนไหมเวลานอนเนี่ยไอ้คืนแรกที่วันแรกที่เราเจอหรือว่าพ่อป่วยนะขนาดเนี้ยผมว่าเชื่อลูกทุกคนต้องมาทบทวนนอนไม่หลับเลยค่ะเห็นไหมฮะใช่โอ้เป็นหนักอะเนาะร้องไห้ทั้งคืนร้องไห้ทั้งคืนเลยถ้าตอนนั้นเราพูดกับพ่อที่ในช่วงที่แกไม่แข็งแรงนะวันนี้กับคนที่แข็งแรงมาอยู่หน้าเราจะบอกเขาว่าไงเราเคยมีความรู้สึกว่าเอ้ยแบบพอทำงานเนี่ยเราจะอยากมีเงินเยอะพาพ่อไปเที่ยวอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยชวนไปแกก็จะบอกเขาว่าเออไม่เอาอะเปลืองเงินเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเราได้พาพ่อไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันคงจะมีความสุขมากที่ว่าที่เห็นเขายิ้มเพราะว่าตั้งแต่ทำงานอ่ะเคยพาพ่อไปเที่ยวแค่ครั้งเดียวพาไปซื้อต้นไม้นั่นคือเงินก้อนแรกที่เรารู้สึกว่าเราได้ให้เขามันน้อยไปอ่ะใช่มันน้อยไปมากกับสิ่งที่เขาทำให้เยอะใช่ชีวิตนะผมเชื่อว่าการที่ถ่ายเทความรักที่สุดเพราะคุณขาดไปตั้งช่วงเวลาสั้นๆและก็เวลายาวๆเนี่ยแต่เขาดูแลคุณพิเศษที่สุดแหละกับมากกว่าลูกใช่ค่ะให้ยิ่งกว่าลูกแต่นิดนึงคุณยังให้พ่อไม่ได้เสียใจมากนะตอนนั้นเสียใจมากค่ะคือแบบเรามันกลายเป็นว่าเราโทษตัวเองตลอดว่าถ้าช่วงนั้นเนี่ยเราไม่อยู่กับเพื่อนเนี่ยมันจะดีกว่านี้ไหมถ้าเราได้ใช้เวลากับเขาให้มันดีแต่เราก็ตอนนั้นมันก็ยังแบบไม่ได้คิดว่ามันจะหนักขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกที่เราเพิ่งรู้ว่าพ่อเป็นหนักนะพ่อแบบพ่อเป็นไตฟอกไม่ได้ทุกคนก็เข้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปฟอกไตนะไปอาทิตย์ละ3ครั้งฟอกวันเว้นวันมันก็ดีขึ้นแต่พอฟอกมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่พออยู่ดีๆก็ติดเชื้อในกระแสเลือดโอ้ยใช่กลายเป็นคนนี้ก็ได้หยุดเสียแล้วค่ะโอ้โหเพิ่งเสียแล้วเรายังทำใจไม่ได้เลยตอนนั้นน่ะทำใจไม่ได้ค่ะทุกวันนี้ก็เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ถ้าวันนี้เขามาอยู่ใกล้ๆเรามานั่งใกล้ๆยังเดินมาประคับประคองเหมือนกับอุ้มตอนที่เราเป็นเด็กๆอยู่แล้วมาบอกให้เราเนี่ยดูแลตัวเองให้เยอะพ่อยังห่วงเสมอเนี่ยเราจะบอกพ่อว่าไงเราคงทำได้แค่ว่าเราคงบอกให้เขากลับมาอยู่กับเราเราจะทำทุกทางค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเราอยากจะทำเนี่ยเราจะทำให้หมดเวลาทุกนาทีที่เราสามารถให้เขาได้เนี่ยจะให้เขาหมดทุกวินาทีผมเสียใจมากเลยที่ทำช่วงเวลายาวๆแต่ความรักอันสั้นให้คุณพ่อได้น้อยมากใช่
ใช่เราคือต่อให้เราจะแบบตอบแทนยังไม่ได้ไม่เพียงพอนะใช่ต่อให้คือทุกคนก็พูดนะคะว่าสิ่งที่เราทำได้แบบมันดีแล้วเราอาบน้ำให้พ่อเราป้อนข้าวป้อนยาทำแผลเราเช็ดตัวเนี่ย คือมันทำให้เยอะแล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าเออเราทำให้ท่านได้ประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยแต่เท่าท่านทำให้เรามาตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่ตัวน้อยๆเลยนะใช่มันทำชีวิตที่เราได้มาถ้าเขาปล่อยคุณออกไปไม่ได้มีประคับประคองอย่างนั้นวันนี้ไม่มีนะคุณพระธรรมพรที่มานั่งคุยยังอยู่เป็นช่างภาพอันมือหนึ่งนะอันเรื่องชื่อแล้วก็เป็นคนที่ผมว่าคุณเป็นคนมั่นใจตัวเองสูงแต่ว่ามันขาดไปเลยอารมณ์สภาวะมันขาดไปเลยมันแลกกันไม่ได้เลยเนาะมันแลกกันไม่ได้เลยค่ะครับแล้วทุกวันนี้ทำไงคุณพ่อกันล่วงรับไปแล้วเราทำวิธีไหนครับทุกวันนี้ก็สิ่งที่มันทำได้ก็คือเรายังมีอีกท่านนึงเหลืออยู่ก็มันทำได้แค่ว่าเออเรากลับไปดูแม่นะเราให้เวลามากขึ้นเราให้เวลามากขึ้นคืออยากไปไหนไปอยากกินอะไรไปคือพยายามคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนกับว่าเงินที่เราหามาได้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์เราพยายามให้เขาหมดเขาก็จะบอกแค่ว่าเออไม่เอาอ่ะเปลืองเงินนะเก็บไว้เพื่ออนาคตดีกว่าเราก็ทำได้แค่พูดแบบพูดเป็นติดตลกนะคะว่าไม่เอาอ่ะรอแม่ตายก่อนดีกว่าแล้วต้องค่อยเก็บเงินเพราะว่าอย่างพ่อเนี่ยเก็บเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช้นะคะมันก็เลยแบบเสียใจแต่แม่ก็ขำว่าแบบเออทำไมพูดอย่างนี้แล้วก็เออเราแค่อยากให้ท่านได้ใช้เงินเราอยากพาไปคุณตองเนี่ยกำลังจะพูดความในใจว่าเนี่ยเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันเพราะเขาเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ใช่ไหมฮะขณะที่คุณสูญเสียไปแล้วแต่มันแลกได้ไม่ได้นะจะบอกไงฮะนี่เป็นอุทาหรณ์ที่ดีว่าเมื่อมีพ่อมีแม่เรามีเวลาเราต้องดูแลอย่าให้เวลามันผ่านไปเหมือนคุณตองเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็เสียใจด้วยนะว่าที่เราไม่ได้ทำเต็มที่แต่ดีนะที่คุณคือไม่ใช่จิตสำนึกเนี่ยจริงๆคุณมีจิตสำนึกที่ดีแล้วแหละแต่เวลามันห่างไปแล้วก็ไม่ได้ไปเกเรนะฮะเราไม่ได้ดูแลท่านแค่นั้นเองนะฮะเป็นช่วงแบบพอเราติดเพื่อนไปพักนึงแต่ตรงนั้นแหละมันเป็นเวลาที่หายไปหมดน้องมุ้ยเข้าใจเลยเนี่ยเข้าใจนะฮะเพราะอารมณ์ความรู้สึกน้องมุ้ยก็จะทราบอยู่ว่านะถ้าเป็นบุคคลที่นะต้องดูแลต้องมีความมั่นใจเนี่ยเราต้องหันดูแลแม่และพ่อที่ใกล้ชิดเราอย่าไปทิ้งท่านและจะเสียดายเหมือนที่ผมเสียดายทุกวันนี้นะฮะพ่อแม่บุญชินได้ผมทำบุญเคยชินแต่ว่าขณะเดียวกันก็ยังมีพ่อนะมีแม่ที่ดูแลอยู่เนาะใช่ก็มองย้อนกลับไปคิดถึงท่านทุกวันเลยไหมคะกับคุณพ่อคิดถึงนะคะทุกวันก็อย่างตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วไงคะมันทำได้แค่ว่าเออเราดูแลแม่นะเราอาจจะดูแลได้ไม่เต็มที่แต่ว่ามีเวลาแล้วก็ให้ท่านก็ทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดใช่แล้วก็ส่วนคุณพ่อก็มันทำได้แค่ทำบุญไปให้ท่านอย่างวันพระเราก็ไปใส่บาตรกันนะวันเกิดท่านเราก็ไปถวายสังฆทานให้นะคะคือทุกครั้งที่ทำบุญอ่ะเราก็ทำได้แค่ว่าอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อนะขอให้พ่อได้ที่อยากจะถามเป็นสิ่งที่ดีค่ะวันที่สูญเสียในความรู้สึกของลูกนะฮะสูญเสียที่สุดแล้วท่านไปแล้ววันนี้หมดลมหายใจไปคุณตองได้บอกอะไรกับพ่อมั้งเรามีแต่สิ่งที่ติดค้างก็คือเหมือนกับว่าอย่างตอนกลางคืนนี่นะคะตองต้องอาบน้ำต้องเช็ดตัวเนี่ยแต่วันนั้นเนี่ยพ่อบอกว่าเดี๋ยวมันดึกแล้วนะหนาวเดี๋ยวอาบน้ำพรุ่งนี้ละกันวันนี้เช็ดตัวก่อนนะแล้วก็เอ้ยพ่อจะดีหรอครับแล้วก็พ่อก็ดีแหละดีแหละเดี๋ยวเช็ดตัวพรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาบน้ำกันแล้วก็โอเคเสร็จแล้วตองก็กล่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาบน้ำกันนะตองก็ตื่นมานะคะออกไปซื้อของที่ตลาดไปหาของท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพี่สาวโทรบอกว่าพ่อเสียแล้วนะแล้วคือขาดไปช่วงนั้นที่เราจะทำก็ไม่ได้ทำใช่คือแทนที่ว่าเราตื่นมาเนี่ยเราจะลงไปทักท่านก่อนแต่วันนั้นแบบไม่ไปหรอกเดี๋ยวรีบไปซื้อแล้วรีบมันมีลางสังหรณ์อะไรมาบอกไหมการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเรามันน่าจะมีเอะใจบ้างแต่สิ่งที่มันเอะใจก็เราก็ทำไมวันนี้พ่อพูดดีปกติพ่อพูดดีนะพอเรามานั่งนึกตอนหลังค่ะว่าเอ้ยปกติพ่อจะแบบฉุนเฉียวนิดๆเนี่ยค่ะก็เข้าใจว่าท่านไม่สบายนี่พ่อพูดดีว่าเดี๋ยวอาบน้ำพูดเหมือนพูดติดอ่อนดีกว่าใช่ว่าเดี๋ยวอาบน้ำพรุ่งนี้เช้านะวันนี้แบบไม่อาบนะหนาวเช็ดตัวแทนนะอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นคืออาจจะเป็นการสั่งลาของลูกนะที่ไม่ใช่สายเลือดแต่เป็นลูกที่ผมเชื่อว่าแกก็คงรักที่สุดของแกแล้วนะฮะใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นเช่นนั้นนะฮะมาดูแลตั้งแต่เด็กๆเลยดูแลกันมาแบบไข่ได้หินจริงๆ
คุณตองคะเดี๋ยวให้ฝากอะไรหน่อยดีกว่าสำหรับหลายๆคนที่เขาอาจจะเป็นแบบเยาวชนน้องๆหนูๆเนี่ยแหละที่บางทีคิดว่าโอ้เดี๋ยวค่อยกลับไปก็ได้อะเดี๋ยวค่อยพาไปก็ได้เดี๋ยวค่อยบอกก็ได้น้องที่งงแงกับพ่อแม่ตอนนี้ด้วยมีเยอะคือวัยรุ่นสมัยนี้ห่างพ่อห่างแม่ค่ะเชื่อไหมครับมันเป็นงั้นจริงๆเพราะเรานี่ต้องบอกว่าผ่านจุดนั้นมาฝากอะไรนิดนึงหรอคะก็สิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็ต่อให้เรารักเพื่อนแค่ไหนเนี่ยต้องเชื่อว่าอารมณ์วัยรุ่นนะคะเรารักเพื่อนเราสามารถให้เวลากับเพื่อนได้ทุกนาทีด้วยความที่ว่าเป็นพ่อแม่เนี่ยเราก็มักจะคิดว่าเอ้ยคนในครอบครัวอย่าไปสนใจเลยแบบกลับมาบ้านเมื่อไหร่ก็เจออยากได้เงินมาเมื่อไหร่ก็มาขอแต่ความเป็นจริงเนี่ยณเวลาที่เราเจ็บป่วยเราทุกข์ใจเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆเรานี่ก็คือพ่อแม่และคนในครอบครัวต้องเชื่อว่าต่อให้เราจะสรรหาของดีดีแค่ไหนเนี่ยไปให้ท่านเมื่อวันที่ท่านเสียเนี่ยมันก็คงทดแทนไม่ได้กับวันที่เราแบบท่านยังอยู่แล้วเราได้ดูแลต้องเชื่อว่าบุญหรือว่าการทำบุญที่ดีที่สุดเนี่ยคือการทำให้พ่อแม่มีความสุขใช่ค่ะคือมันจะเป็นการทำบุญที่คุ้มค่าที่สุดในเมื่อการที่เราทำในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าถ้าเราสามารถทำให้บุพการีมีความสุขต้องว่ามันคือกุศลที่เราได้รับเยอะที่สุดแล้วจำเป็นต้องให้เงินอย่างเดียวไหมต้องว่าไม่จำเป็นนะคะเพราะเชื่อว่าพ่อแม่เราเนี่ยคงไม่อยากได้ท่านไม่อยากได้เงินจากเราหรอกค่ะแต่ว่าต้องคิดว่าท่านอยากได้ความรักและความใส่ใจจากเราต่อให้ท่านจะแบบพูดว่าเอ้ยไม่ต้องมาสนใจหรอกอย่ามาสนใจนะแบบไปทำเรื่องของตัวเองแต่ท่านเชื่อว่าไอ้ต้องเชื่อว่าในใจอะค่ะท่านก็อยากให้เราแบบเราสนใจท่านเหมือนที่ตอนเด็กๆเนี่ยท่านสนใจเราเนาะมันเป็นประสบการณ์ที่แท้จริงแล้วก็ชีวิตนี้ไม่มีในตำรานะไปเปิดบทเรียนไหนว่าจะดูแลคุณพ่ออย่างไรไม่มีท่านผู้ชมต้องประสบการณ์อย่างนี้แล้วก็สอนคนที่ยังดูแลพ่อดูแลแม่หรือดื้อๆนะอย่างเมื่อกี้บอกหนูไม่ดื้อแล้วค่ะนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยครับน้องตองของเราอาจารย์คะแล้วก็หลังจากนี้ไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องราวของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่านิยายเล่มหนึ่งที่คุณเขียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ตรงนี้มันเรียนไม่รู้จบหรอกผมว่าคุณมีปรัชญาเล็กๆอยากจะเป็นนักเขียนนะฮะอยากจะเป็นใช่ไหมอยากจะเป็นนักเขียนอยากจะเป็นภาพอะไรภาพชีวิตที่สะท้อนนะแล้วแรงด้วยนะถ้าคนแรงเขาจะมุมมองที่เชิงบวกแต่เมื่อลบแล้วเขาจะนิ่งสงบฉะนั้นแล้วผมว่าปรัชญาเรื่องของศาสนาธรรมะและคุณธรรมอยู่ในตัวตนแล้วไปเดินต่อไปสานฝันให้สำเร็จนะครับเขามีฝันเยอะนะน้องมวยนะครับแล้วฝันไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่ไหมครับเป็นคนที่ครับเป็นคนที่มุมมองเนี่ยเป็นมุมมองอีกแบบนึงผมก็ขอให้คุณพัฒนพรนะครับหรือน้องตองเนี่ยได้ใช้ลายเซ็นนะที่ครูถาจะมอบให้น้องตองไปนะครับจะได้มีไปเปลี่ยนแปลงลายเซ็นกันแล้วก็ณวันนี้ณอีก1ท่านที่เหลืออยู่ดูแลกันเต็มที่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับนะผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนที่ชมรายการอยู่นะครับเอาล่ะนะคะก็วันนี้ขอบคุณนะคะคุณน้องตองด้วยนะที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวอย่างน้อยไม่ใช่ว่าเด็กๆน้องๆที่กำลังรับชมอยู่นี่แหละจะได้ทราบว่าสิ่งที่เราได้ฟังมาตลอดทั้งชีวิตเลยตั้งแต่เด็กๆว่าเดี๋ยวถ้าไม่อยู่จะเสียใจนะต้องดูแลตอนนี้นะเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆใช่เพราะว่าอย่างเวลาเอ๊ะถ้าพ่อแม่เสียเนี่ยเราจะรู้สึกนะตอนแรกเราก็ไม่รู้สึกเรารู้สึกแค่ว่าเอ้ยถ้าจะไปไวได้ยังไงแต่พอเวลาที่มันสูญเสียจริงๆเนี่ยมันก็ตั้งตัวไม่ติดเลยนะคะเอาล่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยก็ละกันเนาะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเนี่ยอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะรีบส่ง SMS เข้ามาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับผม